ที่แรกไว้นะครับก็นั่งสดๆในร้านสเตเตอร์นี่แหละประมาณนี้เนาะครับนี่ร่างไว้สดๆเลยตัดเองร่างเองครับก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้จะเป็นการตัดเส้นที่ใช้ประกันแล้วก็ปรับหัวแปรงนะครับเป็นคาลิกราฟิกบัชใช้ไซส์ประมาณ2แล้วก็ใช้ปากการับแรงกดนะครับคือผมถนัดแต่การวาดนะไม่ถนัดใช้เครื่องมือเท่าไหร่ส่วนนี้ตัดเส้นเบี้ยวไปนิดนึงนะครับจะมาซ่อมคลิปนี้ไม่มีดราม่าจะให้ดูเรื่องการลงสีเฉยว่าเขาลงสีกันยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอจัดการซ่อมเส้นพวกนี้ก่อนละกันดูมันจะแปลกๆนิดนึงนะโอเคตรงนี้คอนะครับลบทิ้งไปนิดนึงแล้วมันก็เลยมีปัญหาแปะให้มันเต็มก่อนขอเบี้ยวไปน่าจะประมาณนี้มั้งเดี๋ยวผมนิดนึงตรงด้านนี้ไอ้จ้ะวาดทะลุนะวาดทะลุไปก่อนละกันโอเคนะมั้งก็ประมาณนี้นะครับที่ผมซ่อมเอาไว้ผมขอปิดตัวแบบสเก็ตก่อนประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเมื่อเราได้เส้นจนครบแล้วนะครับจะมาตัดเส้นที่มันเกินออกไปเทคนิคก็คือเอาแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะครับเรื่องทั้งหมดนะครับผมใช้เส้นหลักออกจากนั้นก็ไปที่เมนูออบเจกต์เลือก Light Paint Make นะครับเสร็จแล้วโอ้โทษทีพอดีว่าผมลืมเอกแผ่นตัวดัดทั้งหมดก่อนให้มันเป็นฟิลไม่เหลือสโตกนะครับเรียบร้อยตอนนั้นก็ใช้ไลท์เพนเมคแล้วก็ไลท์เพนเอ็กซ์แผ่นคือแตกออกไปเลยพอแตกแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นเชฟย่อยๆเดี๋ยวมาดูนะครับว่าไอ้ตรงส่วนที่เกินออกไปเนี่ยมันจะลบทิ้งได้ค่อนข้างง่ายมากเช่นตรงจุดนี้แค่คลิกลบธรรมดาแค่นี้ครับขอใช้เมาส์นะแค่คลิกแล้วก็ลบธรรมดาครับหมดแล้วโอเคตรงนี้ส่วนเกินแล้วก็คลิกแล้วก็ลบนะฮะค่อนข้างง่ายนะครับตรงนี้เหมือนกันเรามาดูตรงนี้กันต้องซูมเพราะมันใกล้ไปตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่เป็นนิ้วอยู่ก็เอาออกง่ายๆเลยจะใช้ตัวนี้นะฮะใช้ direction tool เนาะมันจะเลือกเฉพาะชิ้นส่วนได้แค่นี้ครับง่ายนะออกง่ายๆเลยตรงนี้เป็นส่วนของนิ้วก็จำไม่ได้ว่าเส้นไหนเป็นเส้นหลักนะฮะลบไปก่อนละกันตรงนี้นิ้วโป้งน่าจะใช่โอเคตรงนี้เกินออกมาก็ลบง่ายมากเห็นไหมครับง่ายมากตรงนี้เกินไหมไม่แน่ใจอ่ะคลิกลบคลิกลบไม่ไหวออกไปเกินก่อนละกันเสร็จแล้วค่อนข้างง่ายเนาะโอเคครับขั้นต่อไปผมจะทำการนะเดี๋ยวคิ้วอันหนึ่งครับคิ้วไวโอเคขั้นต่อไปคือการรวมเส้นทั้งหมดนะครับก็เส้นออกไปตรงนะผมเลือกคำสั่ง Path Finder นะครับแล้วก็เลือก Uniqueคือรวมไปเลยนะครับยังไงปึ๊บเรียบน่าจะเรียบร้อยละลองดูออบเจกต์ก่อนโอเคนะฮะเห็นไหมว่ามันจะรวมเป็นชิ้นๆให้ที่มันติดกันโดยเฉพาะตรงส่วนนี้นะครับทั้งตัวเลยเสร็จแล้วสำหรับการเตรียมเส้นกันเหนียวนะครับผมจะก๊อปปี้ไว้อันนึงก่อนเผื่อพลาดซ่อนไว้ต่อไปครับ
ถ้าใช้ไลท์เพนอีกรอบหนึ่งทำไลท์เพนอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วสีก็ลงสีครับง่ายๆใช้เครื่องมือตัวนี้ครับไลท์เพนบักเก็ตกระป๋องสีอยากเทสีอะไรเป็นอะไรก็ดูเลยเช่นผมเอาสีเนื้อก่อนให้เป็นสีเนื้อของมนุษย์เอาผิวขาวแล้วกันนะครับปึ๊บนี่เป็นคุณแม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคมาเป็นอะไรบ้างไปดูพวกเรากันแล้วกันนะครับได้คุณแม่ละอ้าปากด้วยสีแดงเข้มกุ้มใจผมพอดีผมเป็นคนชอบผมสีนี้ทำมาคาแรคเตอร์หลายตัวก็ใช้สีนี้เป็นหลักนะโอ้ยมันออกสีน้ำสีส้มๆที่ผมเกลมั้งถ้าใช้ตัวนี้สีส้มตาก็ต้องสีส้มด้วยง่ายไหมเทสีธรรมดาได้นะครับจิ้มๆไปเสื้อบ้างเสื้อกับรองเท้าเป็นคุณแม่เนาะเป็นคุณแม่เอาเป็นสีชมพูอ่อนแล้วกันครับโอเคตรงบริเวณนี้เมื่อตรงนี้เป็นจุดอ่อนใช่ไหมมันจะดึงดาร์กลงมานิดหน่อยเพื่อโอ้มันไม่ใช่ดาร์กแบบนั้นอะเอามาตรงนี้แล้วกันมันม่วงแล้วเนาะเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าประมาณนี้ก่อนรองเท้าเนี่ยผมก็อยากให้มันแมทกันเนาะสีแล้วยังกลุ่มเดียวกันไม่กระโดดมากนะเอาเป็นว่าผมใช้วิธีการลด brightness ลงแล้วกันนี่มั้งก็ประมาณนี้นะก็ได้ละของสีระดับที่1เสร็จแล้วทีนี้ก็จะเหลือสีระดับที่2 3 4อะไรก็ว่ากันไปนี่ผมลงสีระดับที่1ผมคิดว่ามันเสร็จแล้วล่ะครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวมาดูวิธีการลงเงาต่อละกันเนาะการลงเงาเนี่ยผมจะใช้วิธีการง่ายๆเลยขออนุญาต expand ก่อนนะครับ object light paintแล้วก็ expand ทีมาดูวิธีการว้าเดี๋ยวเกือบไปละมาดูวิธีการต่อนะครับผมใช้ pencil ธรรมดาเนี่ยนะครับเช่นเปล่าๆเปื่อยๆนี่แหละไม่ต้องมีสีอะไรทั้งนั้นดูนะตรงไหนให้มีเงาอะไรล่ะเราก็จัดเลยตรงนี้ก่อนตรงเงาตรงผมด้านบนเนาะผมเอาไปว่าผมตวัดอย่างนี้แล้วกันนะครับเงาช่วงไหล่ผมตรงนี้เนาะนะครับไม่ยากนะใจเหมือนกันนะบอกว่าถ้ามันจะสวยไหมนะวันนี้ก่อนกันนะครับช่วงนิ้วมือ
ให้ดูคร่าวๆก่อนละกันเนาะมันก็ตวัดเส้นมาหลายเส้นละเอาละขอกลับมาตรงส่วนนี้ก่อนก็คือเอ๊ะมันไปโดนอะไรบ้างผมจะไปโดนโอเคปึ๊บเอาละเส้นหลักออกอีกรอบนึงนะครับเห็นไหมจะมีเส้นเพนซิลที่ผมลากไว้เป็นเส้นผ่าธรรมดาออบเจกต์ลายเพนเมคเสร็จแล้วผมก็ลงสีต่อดูนะทีนี้มาดูสีเนื้อแล้วกันดูสีมากกว่าผมจะทำให้เนื้อมันเข้มขึ้นคงต้องเปลี่ยนค่าสีวงล้อไปนิดนึงแล้วกันเนาะหมุนวงล้อมาอีกหน่อยโอเคครับไวเนสไวเนสต่อ saturation ดีกว่าปุ๊บมาปรับสีประมาณนี้นะครับเทสสีเหมือนเดิมครับเห็นอะไรไหมเราจะเห็นว่ามันจะมีผาดมาขั้นอยู่ในนาการตามนะครับเนาะต้องจำให้ได้แล้วนะว่าไปทำอะไรไปตรงไหนบ้างเห็นไหมผมก็จะมาลงเงาได้แทบจะครบตามนั้นเลยเอาเมาส์ลงตรงนี้ใช่ตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้ใช่เห็นไหมครับเดี๋ยวสีค่อยว่ากันเนาะอาจจะเคยไปหน่อยเดี๋ยวผมปรับทีหลังคลิก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 ลงสีง่ายมากรู้จะพูดว่าอะไรล่ะเอาว่าง่ายมากถึงมากที่สุดแล้วกันนี่ครับลงสีเซตระดับที่2เป็นชาร์โดมิกกี้มิดโทนเนาะอันนี้เป็นผมเรียกว่าชาร์โดละกันก็ได้ระดับหนึ่งนะสวยไหมไม่รู้นะครับก็วันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนอีกอย่างหนึ่งคลิปนี้เป็นแค่การทดสอบด้วยเดี๋ยวเอาไว้ถ้าผมเรียบเรียงเนื้อหาอะไรเรียบร้อยมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะทำทูตเทเลให้ใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับคลิปนี้เป็นการทดสอบด้วยว่าจะใช้เวลาในการแปลงไฟล์อัปโหลดขึ้น YouTube นานไหมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมเรียบเรียงเนื้อหาให้มากกว่านี้ก่อน